อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเช้าวันพุธที่20นะครับวันนี้ก็ไม่มีภารกิจอะไรมากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็กินอาหารเช้าครับอาหารเช้าผมก็จะเป็นนี่น้ำอะโวคาโดปั่นนะครับก็จะกินคุณกุ้งก็จะปั่นใส่นมสดแล้วก็น้ำผึ้งนะครับบางวันก็จะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำผึ้งอะโวคาโดนะครับผมก็จะกินประมาณสักครึ่งนึงนะครับกินครึ่งนึงเสร็จผมก็จะไปผสมกับโปรตีนข้างบนแล้วก็ใส่หมากจองลงไปด้วยนะครับผมจะแช่หมากจองใส่ตู้ไว้เดี๋ยวจะกินสักครึ่งนึงแล้วจะพาขึ้นไปดูว่ากินยังไงครับจะข้นมากนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะถ้าข้นมากหลังจากใส่โปรตีนใส่หมักจองเสร็จผมก็จะเพิ่มนมลงไปครับแค่นี้ก็อิ่มครับตอนเช้าตอนเช้ากินแค่นี้ฮะแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็จะกินปกติครับกินข้าวกินกับข้าวอะไรมีเวลาก็กินปกติตอนนี้กินหมดครึ่งนึงแล้วนะฮะผมก็จะไปเติมโปรตีนหมักจองแล้วก็อาจจะเพิ่มนมนะครับหรือนมข้าวโพดถ้ามันข้นเกินไปนะครับก็จะกินประมาณนี้ตอนเช้าส่วนตอนเที่ยงก็กินเต็มที่ฮะกินตอนเที่ยงกินเต็มที่เลยตอนเย็นนี่ก็ไม่กินนะครับไม่ได้พยายามนะครับคือไม่กินเลยนะหรือถ้ามีอะไรอร่อยก็จะกินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็นานๆกินทีนะครับก็แค่นี้ฮะเดี๋ยวไปเติมหมักจองครับโปรตีนก็จะประมาณนี้นะก็เพิ่มลงไปนะครับเป็นโปรตีนผงนะครับก็ตามที่ท่านชอบครับชอบอะไรก็ตามนั้นละฮะ1ช้อนพอนะนี่ฮะกล่องอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างในคุณภาพดีครับเพราะว่าผมซื้อแบบซองมานะครับเสร็จแล้วก็จะเติมหมากจองลงไปนะครับหมากจองนี้เป็นหมากจองที่ผมแช่น้ำไว้นะครับใส่ขวดแช่น้ำแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับ10เม็ดแค่นั้นเองครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ10เม็ดก็ดีเลยฮะหลายท่านอาจจะไม่เคยกินนะครับแต่ผมกินประจำนะครับหมากจองจะช่วยในการระบายและขับถ่ายนะครับเป็นกากอาหารนะครับเดี๋ยวก็ไปล้างแช่ใหม่นะฮะนี่ฮะหลังจากใส่เสร็จก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าคนไปกินยากก็เพิ่มนมข้าวโพดลงไปครับเนี่ยนมข้าวโพดอีกขวดนึงก็จัดการเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จนะครับก็เดินหามุมไหนก็ได้ที่บรรยากาศดีๆแล้วก็เช็คกินเป็นอาหารเช้าเลยนะครับก็1กระปุกครึ่งถ้าไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่าไงนะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็มากินต่อครับนี่ฮะทั้งหมากจองทั้งนมข้าวโพดทั้งโปรตีนทั้งอะโวคาโดปั่นทั้งน้ำมะพร้าวนะครับกินแบบพาวัดปลาครับสบายโอเคนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านครับมีความสุขทุกวันนะครับสวัสดีครับหอมชาไทยครับโปรตีนรสชาไทย